นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวนะครับให้ร่างกายนั่งให้จิตเป็นผู้ระลึกรู้เราจะสังเกตตอนนี้มีสองส่วนระหว่างร่างกายที่นั่งกับจิตที่เป็นตัวระลึกรู้ร่างกายนี้เป็นของหยาบซึ่งประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเขาเรียกว่ารูปส่วนจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เขาเรียกว่านามจิตเนี่ยไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยของหยาบก็คือรูปร่างกายไม่สามารถจับจิตได้เพราะเป็นของหยาบส่วนจิตเนี่ยสามารถระลึกลงที่ร่างกายได้ระลึกลงในปัจจุบันถ้าจิตเนี่ยไม่มีสติจิตก็จะไปจับร่างกายธรรมชาติของจิตเนี่ยไม่สามารถเกิดเดียวๆได้นะไม่สามารถอยู่เดียวดายตามลำพังได้จิตเนี่ยจะต้องไปอาศัยรูปตาหูจมูกลิ้นกายในการเกิดจิตต้องไปอาศัยนามคือความนึกคิดปรุงแต่งบางทีเราก็คิดเรื่องของเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เวทนาสุขทุกข์เนี่ยไปเกิดทางกายก็ได้บางทีเราก็คิดเรื่องของอดีตเรื่องของสัญญาความจำได้หมายรู้เรื่องเก่าๆบางทีเราก็คิดเรื่องของสังขารสังขารคือการปรุงในอนาคตปรุงเรื่องของกุศลแล้วก็อกุศลนั้นความรู้สึกจำได้หมายรู้การปรุงแต่งมันจะมี3ขันธ์ด้วยกันในความคิดนึกปรุงแต่งนะครับเราไปคิดนึกเรื่องของเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายหรือทางใจแล้วก็เฉยๆเราไปคิดเรื่องของสัญญาเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้เราไปคิดเรื่องของกุศลและอกุศลหรือเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนั่นคือ3ขันธ์ในความได้คิดปรุงแต่งเขาเรียกว่านามขันธ์นามขันธ์นี่ไม่สามารถสัมผัสด้วยรูปหรือร่างกายแต่นามขันธ์สามารถสัมผัสด้วยจิตที่มีสติไปรู้ทันความนึกคิดปรุงแต่งตัวจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตนั้นจะเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเกิดสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วบางทีจิตก็ไปเกิดที่รูปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายบางทีจิตก็ไปเกิดที่นามคือความนึกคิดปรุงแต่งแล้วค่อยๆสังเกตเวลาที่รูปหรือนามมันทำงานเสร็จแล้วมันจะเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดยินดีหรือยินร้ายสิ่งไหนที่เรายินดีเราก็จะอยากได้ตัณหาก็จะมาสิ่งไหนที่เรายินร้ายเราก็ไม่อยากได้ตัณหาก็จะมาหรือกระทบแล้วมันดีเราก็หลงไปในกามตัณหาก็แสวงหาในวัตถุกามเมื่อเราแสวงหาแล้วเราไปยึดพอไปยึดในสิ่งที่เราแสวงหานั้นความเป็นตัวตนอีโก้นิสัยสันดานก็จะเริ่มผุดขึ้นมาพอผุดปุ๊บเราก็จะแสดงออกความเป็นตัวตนทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมโนกรรมตัวตนก็จะใหญ่ขึ้นทุกข์ก็จะมากขึ้นความยึดมั่นถือมั่นก็จะสูงขึ้นสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิเวียนว่ายตายเกิดสะสมความเป็นตัวตนทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตไม่มีสติก็ไหลไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลไปที่ความนึกคิดปรุงแต่งเมื่อเราไปจับความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยความคิดทางใจตัณหาและอุปาทานมันจะควบคุมให้เราแสดงความเป็นตัวตนออกมาเราจะแสดงความเป็นตัวตนออกมาทางกายกรรมร่างกายที่เคลื่อนไหววจีกรรมคือการพูดมโนกรรมคือการนึกคิดปรุงแต่งจมอยู่กับความคิดบางครั้งเราอาจจะไม่ทำร้ายใครเลยนะแต่เราโกรธเขาในใจขณะที่เราโกรธอยู่ในใจอยากประทุษร้ายตอนนั้นเรากำลังทำมโนกรรมให้เกิดขึ้นฉะนั้นการทำกรรมมี3องค์ด้วยกันองค์ที่1ทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมโนกรรมกรรมที่ทำเป็นกุศลถ้าครบองค์3ก็เป็นมหากุศลได้บุญอันยิ่งใหญ่ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหากกรรมนั้นเป็นอกุศลแล้วทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ต้องรับผลของกรรมชั่วอย่างน่ากลัวเช่นกันการจะหยุดจากการทำกรรมแล้วหยุดจากการรับผลของกรรมก็คือมรรควิธีมรรคก็คือการฝึกสติสมาธิปัญญารักษาศีลในองค์มรรคจะทำให้หยุดกรรมผลของกรรมหยุดการเวียนว่ายตายเกิดมันหนทางเส้นนี้
มีโอกาสให้กษัตริย์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิได้ออกจากประตูของคุกในสังสารวัฏนี้และมนุษย์เป็นภพเดียวที่เหมาะที่สุดที่จะมีประตูในการออกจากสังสารวัฏแต่เราก็อย่าชะล่าใจเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนจะยากสิ่งที่ยากคือการได้เกิดเป็นมนุษย์การได้เจอศาสนาพุทธก็ยิ่งยากใหญ่การที่จะดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละภพภูมิให้มีสติปัฏฐาน4อยู่ในปัจจุบันก็ยิ่งยากการที่คนคนหนึ่งจะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้มาศึกษาเรียนรู้ก็ยิ่งยากยิ่งกว่าการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นยากแสนจะยากบางครั้งโลกแตกโลกดับ 30,000 ใบ 30,000 กับถึงจะมีพระพุทธเจ้ามา1พระองค์บางครั้ง 50,000 กับบางครั้ง 70,000 กับบางครั้งแสนกับโลกต้องว่างจากพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์จะกลับถึงจะมีอุบัติเกิดขึ้นหนึ่งครั้งการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งเราจะไปเกิดในภพภูมิใดก็ไม่รู้เราอาจจะเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมทั้งที่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์อุบัติเกิดขึ้นบางครั้งในกลับหนึ่งก็มีพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์สองพระองค์สามพระองค์สี่พระองค์ห้าพระองค์ไม่เกินห้าในกลับที่เราเกิดเนี่ยโลกใบนี้มีพระพุทธเจ้าทั้งหมดห้าพระองค์ตอนนี้พระองค์ที่4องค์ที่5ก็จะมาหลังจากตัวนี้อีกยาวนานเหลือเกินมันมนุษย์อายุเกินแสน100ปีลง1 100ปีลง1จนกระทั่งอายุมนุษย์ 80,000 ปีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระศรีอริยเมตไตรจะมาอุบัติเกิดขึ้นแต่ก่อนพระองค์จะอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยในนามของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมปัจจุบันนี้ก็ยังฉายแสงอยู่พระองค์จะดับขันปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนยังมีอยู่ล่วงจนอายุมนุษย์จะประมาณ50ปีตอนนี้อายุกลับของพวกเรา75 100ปีลง1 100ปีลง1ตอนนี้ขาลงพระพุทธเจ้าเราเลือกอายุมนุษย์100ปีท่านถึงมาอุบัติเกิดขึ้นแต่ก่อนหน้านี้พระกกุสันโธพระพุทธเจ้าองค์ที่1เลือกอายุมนุษย์ 40,000 ปีท่านทรงเลือก 40,000 ปีแล้วก็มาอุบัติเกิดขึ้นแล้วก็สั่งสอนธรรมะ100ปีลง1 100ปีลง1จนกระทั่งอายุมนุษย์เสื่อมลงเสื่อมลงแล้วหลังจากนั้นก็ขาขึ้นจนกระทั่งอายุมนุษย์เลยแสน100ปีขึ้น1 100ปีครึ่ง1จนกระทั่งเลยแสนแล้วก็100ปีลง1 100ปีลง1ต่ำมาจนกระทั่งมนุษย์อายุมนุษย์อายุ 30,000 ปี 30,000 ปีพระโกนาคัมมโนสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดสั่งสอนจนธรรมะท่านก็เสื่อม100ปีลง1จนกระทั่งอายุมนุษย์ถึง10ปีถึง10ปีนั้นก็100ปีขึ้น1 100ปีขึ้น1ยาวไปกระทั่งมนุษย์อายุมนุษย์เลยแสนคราวนี้100ปีลง1 100ปีลง1จนกระทั่งอายุมนุษย์ 20,000 ปีพระพุทธเจ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงมาอุบัติเกิดขึ้นเมื่ออายุมนุษย์ 20,000 ปีทรงสายสั่งสอนธรรมะจนกระทั่งธรรมะท่านก็เสื่อมลง100ปีลง1 100ปีลง1จนกระทั่งมนุษย์อายุ1อายุ10ปีแต่ก็100ปีขึ้น1ยาวนานเหลือเกินจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระสมณะโคดมถ้าพุทธเจ้าลงมาในนามของพุทธเจ้าในปัญญาธิกะนับถอยหลังไปยาวนานเดินหน้าที่ถูกทำนายแล้วก็ไม่มีพระพุทธเจ้าที่มาทางปัญญาเลยทางพระพุทธเจ้าที่มาทางปัญญาธิกะนี่หายากมากๆส่วนมากก็มาทางศรัทธาธิกะมาทางวิริยะธิกะองค์ต่อไปก็มาทางวิริยะคือเพียรถ้าพระพุทธเจ้าเราที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านวิ่งเจาะไปที่รูปและนามเลยไม่ต้องเอาศรัทธานำไม่ต้องเอาเพียรนำมีสติระลึกรู้ที่รูปและนามตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามขึ้นสู่กิเลสแยกรูปแยกนามมุ่งตรงไปดูนิพพานมันหายากมากที่จะเจอพระพุทธเจ้าในนามของปัญญาธิกะแล้วท่านก็ทำงานหนักมากเพราะท่านเลือกอายุมนุษย์เนี่ย100ปีถ้าอายุมนุษย์เป็นหมื่น 80,000 70,000 50,000 40,000 30,000 จะเป็นยุคที่มนุษย์ที่เกิดมาจากข้างบนจากเทวดาจากพรหมจะเยอะฉะนั้นจะสวยงามรักษาศีลจิตใจดีพยายามตั้งมั่นตั้งตาจะปฏิบัติแต่ถ้าเกิดมนุษย์อายุเลยต่ำกว่าหมื่นก็จะพวกไถ่อบายมาเกิดแต่ไม่ใช่พวกเรานะพวกเรามาจากที่ดีๆเราต้องให้ค่าไว้ก่อนเพราะฉะนั้นขณะที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเลือกอายุมนุษย์ต่ำสุดถึง100ปี
แต่จะไม่ต่ำกว่า100ปีแล้วเพราะว่าจะเป็นยุคที่ศรัทธาเสื่อมนั้นตอนนี้ก็ยุคเนี่ย75ปีเนี่ยมนุษย์เสื่อมแล้วเพราะว่ามาจากข้างล่างเยอะมากจากอบายมาเกิดต่อไปศาสนาหรือความเชื่อก็จะไม่มีแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนจะไม่นับถือคนเขาจะนับถือวัตถุกามเริ่มมองแล้วว่าใครรวยใครดีใครมีวัตถุใครมีทรัพย์สมบัติเยอะเป็นผู้ที่น่าให้เกียรติน่ายกย่องไม่มีใครมองว่าใครมีศีลดีรักษาศีลวาจาดีกายกรรมดีจิตดีน่ายกย่องรางวัลโนเบลนางวัลเดี๋ยวนี้ก็นางงามจักรวาลผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยให้รางวัลใครรวยที่สุดให้รางวัลไม่มีใครปฏิบัติจิตตั้งมั่นแล้วกิเลสลดลงแล้วให้รางวัลเขาไม่มองอย่างนี้คุณธรรมเสื่อมลงแล้วผู้นำไม่มีธรรมะไม่ปกครองโดยธรรมโลกก็จะเริ่มเสื่อมเพราะคนจากข้างล่างจะมาเกิดกันเยอะถ้าพุทธเจ้าเราทำงานหนักต้องต่อสู้กับเดรัจฉีต่อสู้กับคนต่างศาสนาต่อสู้กับการบวงสรวงการอ้อนวอนการบูชาการขอพรการนับถือเทพเจ้าบันดาลทั้งหลายนั้นสายมูทั้งหลายอ้อนวอนบวงสรวงบูชาไหว้แม่น้ำไหว้พญานาคขอพรสิ่งต่างๆนั่นคือสิ่งที่นอกเหนือศาสนาพุทธพุทธเจ้าเราต่อสู้กับความเข้าใจผิดๆมานานแสนนานกว่าศาสนาจะยืนหยัดได้แล้วที่สุดทุกอย่างก็ตกอยู่ภายใต้ของการเสื่อมแม้กระทั่งธรรมะวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมในอภิธรรมในพระไตรปิฎกทั้ง3จะมีพระอภิธรรมพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระวินัยพระอภิธรรมก็จะเป็นสิ่งที่เสื่อมก่อนอันดับแรกคนเขาจะไม่สนใจเรื่องจิตเจตสิกรูปไม่สนใจนิพพานต่อไปก็จะพูดเรื่องพระสูตรพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ที่นั่นที่นี่พระสูตรก็จะเสื่อมต่อไปเหลือพระวินัยต่อไปก็จะเหลือผู้ครองเรือนอาจจะมีผ้าเหลืองติดอยู่หน้าอกบ้างเล็กน้อยอาจจะท่องพยัญชนะได้32คำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็แค่นั้นคือศาสนาก็เสื่อมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงเลือกอายุมนุษย์ต่ำสุดถึง100ปีทำงานอย่างหนักเพื่อจะมาเผยแผ่ศาสนาแต่พวกเราได้เกิดมาในชาตินี้ได้เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองเรายังไม่ได้เจอแต่พระองค์ทรงบอกว่าตราบใดที่มรรคยังมีสอนตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลไม่ใช่มรรคมีสอนอย่างเดียวผู้ต้องเจริญมรรคด้วยฟังธรรมแล้วลงมือปฏิบัติด้วยประตูมรรคมีประตูนิพพานก็มีถ้าเราไม่เดินมรรคเราไปอยู่กับโลกจมกับโลกเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมันเราจะต้องฝึกจิตให้เข้าสู่ทางสายกลางเพื่อจะเดินมรรคถ้าไม่เดินมรรคแล้วเราจะไปเชื่อมงคลทั้งหลายเชื่อสิ่งต่างๆบางคนเชื่อมงคลทั้งหลายเพื่อจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเพราะเชื่อว่าจะต้องมีเทพเจ้าบันดาลมีใครสักคนช่วยเรานั่นคือสิ่งที่ผิดเราไปหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้บางคนพอจะปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยก็จะเอาดีไม่เชื่อแต่จะหลงไปเพ่งเพราะจะเอาดีเอาสงบมันสุดโต่งที่ว่าหลงโลกกับหนีโลกงั้นหลงโลกก็ไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปจมกับความคิดหนีโลกก็คือการหนีเข้าไปเพ่งที่ลมที่ท้องจนกระทั่งสงบนิ่งเข้าไปในฌานงั้นการที่จิตหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพลินไปที่ใจก็ทำให้เราไปเกิดในกามภูมิกามภูมิก็จะมีมนุษย์หนึ่งมีอบายทั้ง4เปรตอสุรกายสัตว์นรกแล้วก็สัตว์เดรัจฉานถ้าไปอยู่สุคติจิตดีก็ไปอยู่ในสุคติภูมิก็ไปเป็นเทวดาทั้ง6ชั้นงั้นสุคติภูมิก็จะมีมนุษย์1เทวดา6บางคนไม่ชอบหลงไปที่กามเพ่งเอาไว้ให้ดีให้สงบให้นิ่งก็ไปเกิดในพรหมพรหมจะมีทั้งหมด20ชั้นเป็นรูปประพรม16อรูป4ชั้นงั้นเราสังเกตด้วยจิตของเราตอนนี้เกิดร่วมกับอะไรบ้างโลภะโทสะโมหะมิจฉาทิฏฐิหรืออยู่กับความสุขความดีปิติสุขนั้นทั้งหมดนี้ก็คือภพหรือเราเพ่งให้เพ่งให้สงบให้นิ่งนั่นก็เป็นภพแต่คราวนี้เมื่อจิตไหลออกไปสร้างภพจะไปเพ่งหรือไปหลงก็หมั่นรู้ทันขณะที่รู้ทันจิตออกจากภพแล้วแล้วก็กลับมาที่ร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูกลับมาที่ทางสายกลางตรงที่จิตเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูไม่จมกับอารมณ์ตรงนั้นพบขาดต่อหน้าต่อตา1ขณะจิตแต่ยังไม่เป็นสมุจเฉทประหารแค่เรื่องสติเฉยๆงั้นเราต้องปรับจิตก่อน
จากจิตหลงจิตเพ่งจิตจมกับอารมณ์เป็นจิตรู้อารมณ์พบกับจิตก็จะแยกออกจากกันนี่คือทางปฏิบัติเพื่อจะเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางนั้นทางสายกลางจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเรายังหลงไปกับอารมณ์หรือเพ่งเอาไว้หรือจมไปที่นิวรณ์นั้นการจะเดินทางสายกลางได้ต้องรู้จักนิวรณ์5ให้ได้ก่อนนิวรณ์5คือเครื่องกั้นเครื่องขวางไม่สามารถที่จะตื่นรู้ได้งั้นเราจะฝึกให้จิตมีดวงตาเพื่อจะได้เห็นธรรมก็คือเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามได้เราต้องฝึกรู้ทันอารมณ์ให้มากให้บ่อยรู้ทันอะไรรู้ทันจิตที่หลงรู้ทันจิตที่ไหลจมกับอารมณ์และจิตที่เพ่งงั้นจิตหลงจิตไหลจิตเพ่งเป็นจิตที่มีประโยชน์ให้จิตรู้เกิดขึ้นอย่าไปทรมานอย่าไปหนีเขาอย่าไปทำร้ายเขาเพียงแต่เราฝึกจิตให้ตื่นท่ามกลางการหลงท่ามกลางการเพ่งท่ามกลางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นอันนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นกิเลสมี5อย่าง1กามราคะกามฉันทะคือความยินดีพอใจในกามในรูปเสียงกลิ่นรสและก็สัมผัสเพื่อเราเกิดในกามภูมิเราต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเราหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงบ้านหลงลูกหลานเงินทองทรัพย์สินสิริคารทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีมันกำลังที่จะหลอกล่อให้เราเพลิดเพลินเราตายไปมันก็ตกเป็นของคนอื่นแต่คุณภาพของจิตเนี่ยทำให้เราลงไปข้างล่างบ้างขึ้นข้างบนบ้างเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นคนหมู่มากหลงกับกามเสพกามจนเคยชินแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าวัตถุกามเป็นของเราเมื่อเสพกามเสร็จแล้วเนี่ยจะมาปฏิบัติธรรมจิตมันก็โหยหาเคยชินในการตื่นสายนอนอยู่บนเตียงกินอาหารอร่อยอร่อยเพลิดเพลินในการพูดในการคุยแล้วเคยฟุ้งอยู่ตลอดเวลามันก็จมอยู่กับวัตถุกามพอจะมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยกิเลสกามก็เกิดขึ้นตัวที่สองวัตถุกามที่กระทบเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้ดั่งใจก็เกิดหงุดหงิดก็เกิดโทสะขึ้นมาคือความหงุดหงิดความโกรธขึ้นมาไปเกิดความพยาบาทเกิดขึ้นเวลาที่กระทบมากๆแล้วก็ทำให้เกิดจิตนั้นหลงออกไปเราตื่นเต้นเล้าใจกับวัตถุกรรมพอเห็นวัตถุกรรมดูมือถือฟังเพลงมันตื่นเต้นมันมีความสุขมันตื่นเต้นมันเล้าใจพอมานั่งปฏิบัติไม่มีอะไรมีแต่หายใจเข้าหายใจออกมันไม่ตื่นเต้นมันก็เลยเกิดถีนะละมิทะคือง่วงเหงาแล้วก็หาวนอนเราเคยส่งจิตไปอยู่กับวัตถุกรรมมากๆมากๆหลงไปมากๆมากๆมากๆพอมานั่งปฏิบัติปุ๊บมันก็เลยเคยชินในการส่งจิตออกไปข้างนอกมันก็เลยฟุ้งซ่านฟุ้งฟุ้งฟุ้งพอฟุ้งฟุ้งแล้วจะให้สงบให้ดีมันไม่สงบก็เลยหงุดหงิดรำคาญใจงั้นเราอยู่กับโลกนะเราฟุ้งไหลไปตลอดพอมานั่งอยู่กับปัจจุบันมันก็เลยฟุ้งแล้วพอจะเอาดีไม่ได้เลยหงุดหงิดนั่นคือกิเลสตัวที่สี่ฟุ้งซ่านรำคาญใจพอเราอยู่กับโลกเราอยากรู้อะไรเราก็เซิร์ชออนไลน์ไปดูโน่นดูนี่เราถามอากูได้ตลอดเวลาอยากรู้เรื่องของโลกเราดูได้หมดทุกอย่างเลยเราก็รู้เรื่องของโลกพอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเราไม่เคยสนใจตัวเองไม่เคยสนใจรูปแล้วก็นามไม่สนใจจิตวิญญาณเลยเราก็สงสัยลังเลสงสัยไม่เคยฝึกมีสติสมาธิปัญญาไม่รู้จักนิพพานไอ้พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่ามรรคมีจริงหรือเปล่าหลอกเราหรือเปล่าลังเลสงสัยเรื่องของจิตเรื่องของกิเลสไม่รู้แต่เรื่องของโลกรู้ทุกอย่างสงสัยปุ๊บเราก็เลยไม่อยากปฏิบัติไม่กล้าที่จะลุยเพราะไม่สงสัยเหมือนเราเดินมาเจอทางสองแพร่งไม่รู้จักแล้วเราก็ยืนลังเลสงสัยไม่ไปไหนสักทีอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นแล้วข้ามนิวรณ์ได้แล้วมีศรัทธามากขึ้นจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราถึงจะกล้าลุยปฏิบัติให้เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเราข้ามนิวรณ์นิวรณ์เขามีหน้าที่กิเลสเหล่านี้มันมีหน้าที่ขวางหน้าที่กั้นไม่ให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนไหนที่อินทรีย์อ่อนจิตไม่มีสติก็จะไหลหลงออกไปที่วัตถุที่กระทบแล้วก็ไหลไปที่นิวรณ์เกิดความง่วงความเบื่อความขี้เกียจความหงุดหงิดรำคาญใจก็ไหลออกไปแล้วก็เลยหลงคอตกหลังโกงบ้างคนไหนที่นิวรณ์เกิดขึ้นแล้วอยากดีรักดีก็ไปเพ่งที่ลมเพ่งที่ลมเพ่งที่ฐานเพื่อจะให้จิตตื่นเพราะให้จิตสงบเพราะเกลียดนิวรณ์ไม่รักมันพยายามจะทำลายนิวรณ์ก็เลยทำให้เกิดเพ่งจนกระทั่ง
ลุดเข้าไปในฌานบางทีเพ่งจนกระทั่งเครียดเลยก็มีคลื่นไส้ก็มีมันคือทางที่ผิดวันนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้เราลักดีไปเพ่งนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วอินทรีย์ไม่แก่กล้าหลงไปอยู่กับนิวรณ์เมื่อหลงไปอยู่กับนิวรณ์แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตื่นรู้ได้วันนิวรณ์เป็นเหตุให้หลงเป็นเหตุให้เพ่งจิตเลยไม่เข้าทางสายกลางขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นหรือปวดขาหงุดหงิดรำคาญใจเกิดขึ้นทำอย่างไรให้เรามีสติท่ามกลางนิวรณ์เหล่านั้นทำยังไงรักษาจิตไม่ให้จมกับนิวรณ์ตอนนี้เราไม่ต้องไปทำลายมันเพราะพระพุทธเจ้าพยายามทำลายกิเลสมาตั้ง 6,000 ษาก่อนที่พระองค์จะเจอทางสายกลางพระองค์ทรงหลงไปที่กามเรียกว่ากามสุขาลิการนิโยคเป็นเจ้าชายอยู่ในราชวังพระพุทธบิดาทรงปิดบังของเน่าของเสียเพราะไม่อยากจะให้พระองค์ทรงเป็นศาสดาเอกของโลกอยากจะให้ลูกชายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกทั้งหลายก็ถูกทำนายไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็พยายามหาทางทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ลูกเจอคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายเพื่อลูกนั้นจะออกจากวังพยายามปิดทุกอย่างเพราะทรงอยู่ในกามเมื่ออยู่ในกามเสพกามมากๆกามมันก็เบื่อพอเสพแล้วมันก็เบื่อแล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกอยากได้อย่างอื่นอีกเหมือนเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเราตั้งใจทั้งวันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเราอยากมากๆพอเราไปกินก๋วยเตี๋ยวชามแรกมันอร่อยตื่นเต้นพอชามที่1กินเข้าไปแล้วเนี่ยอิ่มคราวนี้พอตัณหามันเลี้ยงอิ่มแล้วเนี่ยชามที่2มามันไม่ได้อร่อยเหมือนชามแรกมันเบื่อก๋วยเตี๋ยวละมันกินไม่ได้แล้วเพราะมันเลี้ยงตัณหาไปแล้ว1ชามแล้วชามที่2ก็กินอยู่นะแต่ความอร่อยไม่เท่าชามแรกเมื่อตัณหาอิ่มแล้วเสพแล้วชามที่2เบื่อแล้วชามที่3เอามาอีกกินไม่ลงแล้วมันอืดละเมื่อตัณหาเลี้ยงเต็มที่มันเบื่อพอเบื่อก๋วยเตี๋ยวมันอยากกินน้ำแข็งใสมันอยากอย่างอื่นอีกพออยากกินน้ำแข็งใสแล้วอยากไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วอยากไปหาเพื่อนไปเมากับเพื่อนมันจะมีความอยากไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงเห็นว่าโอ้ยอยากหรือสุขจากกามมันเป็นกามสุขเนี่ยเป็นสุขที่ไม่เที่ยงเป็นสุขที่ยังดิ้นได้อยู่มันไม่ใช่สุขอย่างถาวรก็ทรงออกจากกามเพลิดเพลินในกามเขาเรียกว่ากามสุขาลิการนิโยคแล้วออกจากกามมาก็หาทางหลุดพ้นออกจากวังก็ไปเจอฤาษีสองท่านพยายามที่จะไปศึกษาเพื่อจะออกจากทุกข์ไปอยู่กับฤาษีเพ่งจนเขาเท่าฌาน7ฌาน8นะคนทำสมาธิเนี่ยไปอยู่กับฌาน7ฌาน8พออยู่ในฌานก็มีสมาธิกดจิตเอาไว้ให้สงบเข้าไปอยู่ในฌาน7ฌาน8สงบนะพอออกจากฌานไม่มีสมาธิข่มจิตก็โกรธได้โลภได้หลงได้ทุกข์ก็ยังมีพระองค์ทรงเห็นว่าไม่ใช่แล้วการเข้าฌานเนี่ยมันเหมือนก้อนหินทับหญ้าไว้ก้อนหินทับไว้มันก็สงบแต่พอเอาก้อนหินออกหญ้ามันก็แทงออกมาก็เหมือนสมาธิที่ข่มอรจิตเอาไว้ไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงต่อภาวนาที่เราไม่มีสมาธิแล้วมันยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่พระองค์ทรงบอกว่าสมาธิไม่ใช่ละสมาธิแบบนี้ไม่ใช่ละก็เลยคิดว่าโอ้ยจริงๆเนี่ยมันยังทุกข์อยู่แสดงว่าร่างกายเนี่ยมันตัวทุกข์เดี๋ยวมันหิวมันง่วงมันเบื่อมันคันพระองค์ทรงคิดว่าร่างกายนี่เป็นตัวทุกข์ก็ไปทรมานร่างกายในถ้ำหิวไม่ให้กินง่วงไม่ให้นอนเอาลิ้นดันเพดานไว้เอาฟันกัดฟันไว้ทำทุกอย่างจนกระทั่งผอมไปทรมานร่างกายก็ไม่ใช่ตรงที่ทรมานเขาเรียกว่าอัฏฐกิลมัฏฐานิโยคทรมานจนกระทั่งผอมก็ยังคิดว่าไม่ใช่ละเพราะว่ายิ่งทรมานก็ยิ่งทุกข์ก็เลยไปนึกถึงตอนเด็กอายุ7ขวบตอนพระพุทธบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงไปดูการทำพิธีแรกนาขวัญปล่อยพระองค์นั่งอยู่พระองค์เดียวนั่งอยู่ใต้ต้นว่าจิตมันรวมเข้าไปสงบตอนที่รวมเนี่ยเพราะบารมีท่านเต็มในชาตินี้พอไปรวมสงบเข้าฌานที่1ขึ้นสู่วิตกจับอารมณ์ไว้พอวิตกปุ๊บสมาธิเกิดแล้วก็อยู่กับสมาธิเรียกว่าวิจารณ์พอสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตเขาคลอกับสมาธิปิติเลื้อยขึ้นมาพระองค์ทรงมีสติเข้าไปในสมาธิไม่ได้ทำสมาธิแบบเพ่งนะเข้าไปในสมาธิแต่มีสติมีผู้รู้ระลึกรู้อยู่ในสมาธินั้นพระองค์ทรงเห็นปิติเลื้อยมาจากใจปิติเสื่อมลงจากใจมีความสุขเลื้อยขึ้นมาความสุขเลื้อยขึ้นมาอุเบกขาเอกคตาเลื้อยขึ้นมาเห็นว่าโอ้สุขหรือทุกข์นี่มาจากใจนี่เอง
มนุษย์เนี่ยจะมีสุขหรือมีทุกข์ต้องไปหาจากวัตถุภายนอกต้องไปพึ่งเขานั้นความสุขของคนทั่วไปต้องไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่หารู้ไหมความสุขมันมากับกายและใจเรานี่เองแต่ว่าไม่รู้จักวิธีในการที่จะผลิตมันออกมาแค่นั้นเองเราต้องไปพึ่งเขาไปพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งเงินพึ่งทองส่งปิ้งเลยโอ้โหสุขหรือทุกข์มาจากใจนี่เองพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยไม่เผลอไม่เพ่งเลยหาทางสายกลางเจอพอหาทางสายกลางเจอปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็ทรงหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่จะสร้างอธิษฐานบารมีทำกิจให้จบเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเจอทางที่ถูกทางที่ใช่ก็อธิษฐานบารมีณขณะนั้นเลยเหมือนทางที่ถูกทางที่ใช่คือการไม่เผลอการไม่เพ่งการตื่นรู้นั้นพระองค์เนี่ยทรงลองผิดมาแล้วเมื่อลองผิดแล้วถึงรู้ว่าถูกเป็นยังไงเมื่อรู้ว่าถูกเป็นยังไงแล้วก็เปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมโพธิญาณเข้าสู่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะพระองค์ก็ได้สืบต่อ 2,500 ปีที่แล้วมาถึงพวกเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นขณะที่เราปฏิบัติเราไม่ต้องไปลองอะไรที่มันผิดๆงั้นเราแค่เรียนรู้ให้ถูกนะครับว่าอะไรคือทางอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงฝึกมาแล้วทำมาแล้วขอให้เรียนให้เข้าใจแล้วก็นำธรรมะของพระพุทธองค์มาปฏิบัติทางที่ผิดคือการเผลอและการเพ่งการทรมานร่างกายการเข้าไปอยู่ในฌานจนจมอยู่กับฌานคราวนี้เราเรียนรู้เพื่อให้รู้ทางที่ผิดเนี่ยเราจะเข้าทางที่ถูกเราต้องฝึกแบบพระพุทธเจ้าไม่ทำลายทางผิดไม่ทำลายการเผลอไม่ทำลายการเพ่งแต่ฝึกสติให้ตื่นท่ามกลางการเผลอท่ามกลางการเพ่งท่ามกลางสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆรู้สึกตัวสบายๆเอาสติปัฏฐาน4นะเป็นฐานของจิตสติปัฏฐาน4เป็นทางสายกลางที่ทำให้จิตตื่นรู้ในสภาวะปัจจุบันจิตของพวกเราหลับไหลตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็หลับทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหลับอยู่ที่ใจมีตัวตนอยู่ทางใจเพราะฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐาน4เป็นการปรับฐานของจิตให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตนั้นสามารถนำมาเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามรู้ทุกข์เห็นทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์ในปัจจุบันแล้วจิตสามารถมีแรงกำลังในการพาเราออกจากทุกข์ได้ด้วยวิเศษสุดในการเกิดชาตินี้ได้มาเจอคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประตูนิพพานยังเปิดให้กับพวกเราแต่ประตูนิพพานเปิดต้องเปิดด้วยจิตที่มีคุณภาพต้องฝึกจิตให้พร้อมในการจะออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะมาร่วมกันในการปรับฐานของจิตให้มีสติลงปัจจุบันขณะที่ง่วงเบื่อขี้เกียจนิวรณ์เกิดขึ้นกระทบเกิดขึ้นให้สังเกตก่อนว่าจิตเรานั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างถ้าจิตไหลออกไปจมกับอารมณ์ยังมีเราเป็นคนง่วงยังมีเราคอตกหลังโกงยังมีเราเบื่อเราปวดขาอยู่แสดงว่าจิตไปอยู่ที่อารมณ์แล้วให้รู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูพอนั่งนั่งไปปุ๊บจิตเผลอไปเพ่งที่ลมหายใจเห็นแต่ลมเห็นแต่บริกรรมพุทโธพุทโธไม่เห็นร่างกายคำว่าเห็นหมายถึงจิตมีสติระลึกรู้ที่ร่างกายนั่งรู้หลวมหลวมรู้ทั้งตัวนั่งคนไหนชอบลมหายใจถ้าจิตไปจับลมนั่นคือเพ่งแต่ถ้าจิตจับลมแล้วเห็นร่างกายนั่งนั่นคือจิตตื่นขึ้นมามีสติหนึ่งขณะฉะนั้นเราให้รู้ก่อนว่าถูกคืออะไรนะครับผิดคือยังไงถ้าจิตหลงออกไปข้างนอกนั่นคือผิดแล้วไปจมกับอารมณ์จมกับความโกรธความเบื่อหรือถ้ากระทบแล้วจิตมาเพ่งไว้ชัด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 เพ่งเพื่ออะไรเพราะเราอยากดีเราอยากให้กิเลสดับตรงที่เพ่งเนี่ยเรากำลังสร้างภพการที่หลงไปก็ติดอยู่ในภพขณะที่จิตหลงจิตเพ่งนั่นคือของดีขณะที่ปวดขาง่วงคือของดีงั้นเรารู้แล้วจิตเราไม่มีกำลังหลงอยู่เราก็รู้ว่าหลงอย่าไปทำลายการเพ่งอย่าไปทำลายการปวดขาอย่าไปทำลายการง่วงแค่รู้ทันเ
เราต้องเดินทางสายกลางนะครับเราไม่ทำลายขันเราแค่รู้ทันว่าจิตหลงจิตเพ่งแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันนั้นจิตหลงจิตเพ่งจะเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันจิตกลับมาที่ฐานตั้งมั่นคือจิตตื่นจิตเบิกบานหนึ่งขณะเกิดขึ้นกับจิตเราแล้วงั้นเราจะฝึกจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตถ้าไม่มีสติเขาจะไปรู้อารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายจะมีตัวตนเพราะจิตนั้นเกิดเดี่ยวๆไม่ได้แต่จิตต้องเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วงั้นการที่จะตามรู้ตามดูจิตได้ต้องมีสติในการรู้ทันถ้าไม่รู้ทันปุ๊บอวิชชาและโมหะจะพาหลงทันทีพาหลงทันทีเพราะจิตนั้นเกิดเดี่ยวๆไม่ได้เราต้องหาที่เกิดให้กับจิตงั้นพระพุทธองค์ทรงเจอที่เกิดบ้านหรือกรรมฐานที่เหมาะที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตที่ปลอดภัยที่สุดบ้านที่ปลอดภัยที่สุดคือบ้านของกายเวทนาจิตธรรมเป็นบ้านของจิตที่เหมาะสมที่สุดถ้าจิตออกนอกบ้านจิตก็จะไหลไปที่อารมณ์ข้างนอกหลงไปเพ่งไว้ข้างในเราแค่รู้ทันว่าจิตหลงแล้วนะเพ่งแล้วนะแล้วก็กลับมาที่บ้านมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นคนดูนั่งฟังอาจารย์อยู่บางคนเผลอไม่รู้จักกายแล้วนะคอตกหลังโกงถ้าคอตกหลังโกงให้รู้ทันปุ๊บกลับมาที่ปัจจุบันขณะที่คอตกหลังโกงเพราะคุณไม่มีสติคุณเลยไม่รู้ว่าร่างกายคอตกหลังโกงเรารู้ทันปุ๊บปรับใหม่หลังตรงคอตั้งขึ้นมานะครับงั้นหลักของการนั่งหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่คุณถนัดเอาร่างกายที่นั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งอันนี้คือกรรมฐานนะครับขณะเดินจงกรมร่างกายเดินจงกรมร่างกายเดินเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ขณะสวดมนต์ร่างกายนั่งสวดมนต์จิตเป็นคนรู้คราวนี้พอเรารู้ร่างกายนั่งร่างกายเดินร่างกายสวดมนต์อันนี้คือรูปแบบในการปฏิบัตินะรูปแบบในการฝึกสติสมาธิปัญญาจะมี3รูปแบบคือสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมคราวนี้พอเรามีสติปุ๊บเนี่ยสติหมายถึงการระลึกรู้ถ้าสติเกิดพร้อมกับจิตเราจะต้องเช็คแล้วนะระหว่างสติกับจิตในคนละอันกันนะถ้าจิตไม่มีสติพอเห็นจะไหลไปเห็นหลงไปที่รูปที่เราเห็นแล้วก็ไปอยู่ที่ความคิดแล้วตัณหาอุปทานจะพาเราทำกรรมเวียนวนในสังสารวัฏแต่ถ้าเกิดเรามีสติเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอตาเห็นปุ๊บเนี่ยสติจะรู้ว่าเห็นสติเนี่ยจะคอยรู้ว่าเห็นนั้นสติจะทำหน้าที่ในการระลึกรู้ประตูทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจสติจะคอยระลึกรู้สติจะเป็นนายทวารคอยดูแลประตูทั้ง6นอกจากนั้นแล้วสติระลึกรู้การกระทบแล้วเนี่ยหลังจากกระทบแล้วสติเขาจะหันมาดูจิตเขาจะคุ้มครองจิตพอกระทบแล้วจิตไหลออกไปข้างนอกหรือจิตเพ่งเอาไว้กระทั่งตึงกระทั่งไหลไปในฌานสติจะคอยระวังในการรู้ทันว่าหลงแล้วนะรู้ทันว่าเพ่งแล้วนะเพราะนั้นสติจะไม่ทำลายสภาวะแต่สติจะคุ้มครองจิตในการรู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมสติจะรู้ว่าจิตผิดแล้วนะจะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมปวดขาง่วงนิวรณ์อารมณ์ยังมีอยู่แต่จิตนั้นปลอดภัยจากอารมณ์จิตจะแยกจากอารมณ์ขณะที่รู้ถ้าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเวลากระทบอวิชชาหรือโมหะจะพาจิตหลงขณะที่จิตไม่มีสติจิตจะหลงทันทีพอหลงปุ๊บเนี่ยพอเราก็รู้ทันรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับความเพียรและอินทรีย์ของการฝึกพอหลงไว้ปุ๊บจิตมีโมหะมีอวิชชาพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดขึ้นแล้วสติจะดึงจิตออกจากอารมณ์มันจะแยกจากอารมณ์ขณะที่รู้อารมณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตรู้แล้วแต่ตรงที่รู้เนี่ยมันรู้นอกฐานยังรู้ผิดๆอยู่สัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่ปัจจุบันที่เรานั่งหายใจเข้าหายใจออกนั้นจิตเกิดทีละขณะจิตหลง1ขณะจิตรู้1ขณะจิตกลับมาที่ฐาน1ขณะตรงที่กลับมาที่ฐานน่ะสัมปชัญญะมันเกิดร่วมกับจิตมันคอยระวังไม่ให้จิตนั้นหลงไม่ให้จิตเพ่งแล้วมันจะสะสมแต้มของสติปัฏฐาน4จิตผู้รู้1ขณะงั้นหลงบ่อยรู้บ่อยกลับมาที่ฐานให้บ่อยสติและสัมปชัญญะก็เกิดบ่อยแล้วเขาจะเริ่มจำฐานได้จำได้ว่านี่คือหลงนะนี่คือรู้นะแล้วกลับมาที่ฐานให้มากขึ้นมากขึ้น
ต่อไปสติและสัมปชัญญะมันจะคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไปในภพแล้วสติและสัมปชัญญะมันจะคุ้มครองจิตไม่ให้ไปทำกรรมเพราะจะเข้าใจกรรมและผลของกรรมมันจะทำให้เราไม่ผิดศีลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราก็จะสะอาดขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้จิตมีเพื่อนใหม่เพื่อนที่ดีที่สุดในสังสารวัฏก็คือสติสมาธิและปัญญาเราฝึกให้จิตมีเพื่อนเราต้องขยันนะถ้าไม่ขยันเพื่อนก็ไม่คบกับเราถ้าเราไม่ขยันอวิชชาและโมหะมันก็จะมาครอบงำเราก็จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งหน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายเคลื่อนไหวกลับมาที่วิหารธรรมมันจะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาที่วิหารธรรมล้านครั้งทำมากขึ้นบ่อยขึ้นรู้ก็มากขึ้นหลงก็จะน้อยลงเรารู้ตอนไหนรู้ตอนที่กระทบแล้วจิตไหลรู้ตอนไหนตอนที่เบื่อง่วงขี้เกียจรำคาญหงุดหงิดปวดขาตอนที่อยากเลิกตรงที่ไม่ชอบตอนที่โกรธตอนที่มานมาตอนนั้นคือโอกาสในการรู้ทันแล้วก็สังเกตจิตในการไหลออกไปงั้นสติคือธรรมชาติที่ระลึกรู้อารมณ์ถ้าจิตไปเกิดพร้อมกับสติถ้าจิตกับสติเกิดพร้อมกันมันจะตกอยู่ใต้กฎของการรู้ทันทีจะมีผู้รู้คือจิตกับสิ่งที่ถูกรู้คือกายใจอายตนะทั้งหมดงั้นเราต้องฝึกจิตตัวนี้มาให้มีคุณภาพแล้วสติเขาจะคุ้มครองจิตไม่ให้จมไปกับทุกข์บางคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดจมกับอารมณ์มีปัญหาในชีวิตนอนไม่หลับเครียดไม่สบายเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคปอดร่างกายป่วยแล้วจิตไปจมกับร่างกายมีปัญหาครอบครัวเจ็บทุกข์ต่างๆไปจมกับมันก็ทำให้ร่างกายเครียดพอจมปุ๊บเรากินไม่ได้นอนไม่หลับตึงป่วยขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะฝึกสติท่ามกลางวิกฤตได้ไม่สามารถฝึกจิตแยกออกจากทุกข์ได้ก็เลยจมกับทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะมาบริหารจิตให้มีความสุขท่ามกลางความทุกข์ที่รายล้อมเรานะครับงั้นฝึกสติให้สติเกิดกับจิตบ่อยๆจะฝึกตรงไหนตรงที่เราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเรียกว่าวิหารธรรมแล้วก็อยู่กับปัจจุบันร่างกายเดินจงกรมสวดมนต์นั่งกรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกรู้ร่างกายทั้งร่างกายที่นั่งนี่คือข้อที่หนึ่งนะทุกคนอยู่กับข้อที่หนึ่งกับอาจารย์ไหมนั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ตอนนี้มีใครคอตกบ้างหลังโก่งบ้างรู้สึกเอาพอรู้ทันสบายๆต่อไปสังเกตสิมีกระทบขึ้นมาตรงที่กระทบเนี่ยมีง่วงมีเบื่อมีคอตกมีหลังโก่งไหมคนไหนที่คอตกหลังโก่งให้รู้ทันสังเกตคางสิคางเราเป็นไงบ้างตอนที่เราช้อปปิ้งเนี่ยคอเราตั้งตรงนะตอนที่เราเมาส์ตอนกินข้าวเนี่ยคอตรงนะพอนั่งกรรมฐานปุ๊บเปลี่ยนจากมนุษย์กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานนะถ้าสัตว์เดรัจฉานมันจะเลื้อยคราวนี้เราไม่เอาไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์ขอตั้งหลังตรงขึ้นมาจะปล่อยให้หลงนะครับแล้วรู้ทันถ้าเราหลับตาแล้วมันหลงลืมตาขึ้นมากำมือทำความรู้สึกสติเกิดที่จิตยืมร่างกายปฏิบัติเฉยๆนะครับฝึกให้แก่กล้าท่ามกลางความง่วงงั้นสังเกตถ้าเราอยู่ที่ฐานเราแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเกิดทางกายเกิดทางใจง่วงเบื่อขี้เกียจนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วให้สังเกตจิตเราว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงเพราะฉะนั้นมีสติอยู่ที่ฐานข้อที่1สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมข้อที่2สังเกตดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่กายและใจเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดนึกหรือง่วงหรือกุศลอกุศลเกิดขึ้นข้อที่3ให้ระวังเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราสังเกตจิตสิถ้าง่วงแล้วจิตไหลไปหาความง่วงตอนนั้นเผลอว่างๆหลงไปที่ความง่วงหรือเวลาที่คิดไหลไปหาความคิดหรือได้ยินเสียงอาจารย์อยู่สนใจอาจารย์วิ่งมาหาอาจารย์ผ่านหูตอนนั้นเราเห็นจิตเคลื่อนออกจากฐานออกมาข้างนอกหรือว่าเห็นอาจารย์ได้ยินเสียงแล้วง่วงอยากดีไหลออกมาเพ่งลมเพ่งลมเพ่งลมเพ่งขาไว้เพราะรักดีเกิดเครียดขึ้นมานะให้สังเกตนะจิตผิดสุดตรงสุดตรงคือทางที่ผิดหลงออกไปเพ่งเอาไว้คราวนี้เนี่ยเราจะปรับจิตเราจะไม่ทำลายขันเราแค่รู้ว่าจิตผิดตรงที่รู้จิตผิดนะจิตออกจากสิ่งที่ไหลออกไปแล้วจิตและอารมณ์แยกกับตรงที่รู้งั้นพอเบื่อรู้ว่าเบื่อความเบื่อยังมีอยู่นะแต่จิตแยกออกจากความเบื่อแล้วไม่มีเราในความเบื่อแต่มีสภาวะของความเบื่อตรงที่รู้จิตถูกสติดึงออกจากความเบื่อแล้ว
พอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตสลัดวางความเบื่อจิตวางความเบื่อกลับมาที่ฐานงั้นจิตกับเบื่อห่างกันออกมาพอมันยังเบื่ออีกจิตไหลไปอีกสติไม่พอรู้ทันปุ๊บจิตกับความเบื่อแยกออกจากกันแล้วสัมปชัญญะพาจิตพลากวางอารมณ์เบื่อกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเบื่อเป็นเห็นได้ยินเป็นโกรธโลภหลงให้รู้ทันอย่างนี้บ่อยๆนั้นจิตจะชินในการรู้อารมณ์วางอารมณ์กลับมาที่ฐานต่อไปโกรธขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนจิตจะรู้แล้วจิตจะวิ่งกลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์จะออกจากกันต่อไปอารมณ์และจิตจะขาดกันจะมีทุกข์แต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์เราจะมีอิสระท่ามกลางความทุกข์แล้วทุกข์ทั้งหลายมันจะดับต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกแล้วให้สังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ที่เกิดยังไงบ้างเราจะฝึกจิตท่ามกลางความเบื่อความง่วงความขี้เกียจความปวดขาให้ไม่มีเราในทุกข์ให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปให้จิตมีคุณภาพเข้าทางสายกลางขณะที่จิตไม่หลงไม่เพ่งจิตกรรมฐานจิตอยู่ในทางสายกลางและจิตจะเห็นสภาวะและจิตจะตัดสภาวะด้วยปัญญาเพราะมันทำบ่อยๆมันรู้ทันจิตที่หลงจิตที่เพ่งต้องอาศัยความเพียรคือความต่อเนื่องเอาหลักข้อ1ข้อ2ข้อ3ไปปฏิบัติต้องหมั่นทวนทุกข้อเนืองๆทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพียรแล้วไม่พอต้องมีขันติคือความอดทนอดทนในการปฏิบัติเวลาปวดขาเวลาง่วงเวลานิวรณ์เกิดเวลากระทบอย่าเพิ่งไปขยับเวลาปวดขาอย่าเพิ่งขยับพอเวลาง่วงปุ๊บอย่าเพิ่งไปขยับให้สังเกตจิตก่อนของดีกําลังจะเกิดจะได้สติผู้รู้อันถ้าจิตไหลไปหามันจิตเพ่งเอาไว้ให้รู้ทันเอาแล้วก็พาจิตแยกจากอารมณ์ในการกลับมาที่ฐานสภาวะของความง่วงความปวดความเบื่อยังมีอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระจากมันกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยจิตจะเคยชินในการวางอารมณ์แล้วจิตจะกลับมาที่ฐานได้ง่ายต่อไปจิตจะแยกจากอารมณ์จิตจะหลงล้านครั้งให้มันหลงไปล้านครั้งแล้วก็รู้ล้านครั้งเพียรเอาจิตจะเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งคนไหนที่เพ่งมา20ปีคิดว่าตัวเองปฏิบัติวิปัสสนาแต่มันเพ่งมาตลอดแล้วทำไมไม่นิพพานสักทีภาวนาทีไรก็ไม่เบื่อหน่ายสักทียิ่งภาวนายิ่งหลงโลกยิ่งภาวนายิ่งอร่อยกว่าโลกยิ่งภาวนากิเลสยิ่งมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าเราต้องภาวนาผิดถ้าภาวนาถูกกิเลสต้องลดลงลดลงตัวตนต้องเบาบางสุขต้องมากขึ้นถ้าภาวนาเรากูยังใหญ่ขึ้นไกลขึ้นยังสนุกกับการดำรงชีวิตแสดงว่าสมาธิผิดสติผิดมันจิตต้องตื่นเห็นทุกข์เห็นภัยจิตถึงจะวางอยากวางอยากหนีจิตถึงเดินเข้าสู่มรรควิถีสันติบทของจิตถึงเกิดขึ้นเพราะนั้นเราฝึกอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดปัจจุบันนี้หายใจเข้าปัจจุบันนี้หายใจออกปัจจุบันนี้หลงปัจจุบันนี้เพ่งให้รู้ทันกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยตรงที่หลงเอาไปจิตไปเพลินกับอารมณ์ตรงที่รู้ทันปุ๊บจิตละวางอารมณ์กลับมาที่ฐานตัวนี้เขาเรียกว่าละความเพลินละนันทิละความมีตัวตนทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะนั้นทุกการเคลื่อนไหวของกายทุกการเคลื่อนไหวของใจมีประโยชน์ในการฝึกจิตที่จะออกจากทุกข์นี่ประโยชน์มหาศาลในการได้เจอพระรัตนตรัยประโยชน์ของเราที่จะต้องออกจากทุกข์ธรรมะของพระองค์ทรงสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปเป็นแสงสว่างนำพาจิตเราออกจากทุกข์ได้ห้าวหาญเข้มแข็งเป็นม้าอาชาในที่จะฝึกให้จิตนั้นหลุดออกจากทุกข์ให้ได้ในการรู้ทันขันธ์ที่ปรุงแต่งสังเกตจิตที่ยังผิดอยู่ให้รู้ว่าสติคือยังไงหลงเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงนิวรณ์เป็นยังไงแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานให้จิตกลับบ้านให้ไปปล่อยจนจิตจำบ้านได้หันสังเกตนะตอนนี้มีสติกันไหมนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับลงมาบางคนนั่งกรรมฐานแล้วปวดคอเลยออกจากกรรมฐานปวดหัวเลยมันนั่งแล้วคอตกหลังก่งเลือดไม่วิ่งสมองไม่เลี้ยงสมองภาวนาแล้วต้องมีความสุขเพราะเราไม่จมกับอารมณ์ยิ่งมีสติมากๆความสุขเรื่องเกิดขึ้นกิเลสถูกรู้ถูกดูจิตวางกิเลสมากขึ้นสุขต้องมากขึ้นขณะที่กิเลสเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสของการฝึกมันไม่จำเป็นต้องหลับตาถ้าเราเพลินถ้าเรานั่งแล้วโยกซ้ายโยกขวาแสดงว่าไม่มีสติมันลืมตาขึ้นมากำมือทำความรู้สึกตัวเขาไว้ลืมตาก็ได้ทำความรู้สึกตัวอันนั้นจะต้องฝึกให้จิตเข้มแข็งรู้สบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้
หายใจเข้าเห็นร่างกายนั่งทั้งร่างกายถ้าไปรู้ชัดแน่นไปรู้ทันถอยคลายกลับมาเห็นร่างกายมันข้อที่1 2 3แล้วก็อันเพียรข้อที่4เป็นประโยชน์ในการปรับจากจิตของคนที่หลงกามเพลินอยู่ในกามกับคนที่เพ่งกลายเป็นคนตื่นรู้เพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้เราจะออกจากทุกข์เราต้องฝึกให้ตัวเองนะเจอพระพุทธเจ้าเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งทีโอกาสจะได้เจอธรรมะอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายๆโอกาสที่จะออกจากเจ้าจากเรือนไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นฝึกให้จิตเคยชินในการรู้ทันไม่จำเป็นต้องหลับตานะถ้าหลับตาแล้วมันรู้สึกอ่อนแรงไม่พอลืมตาขึ้นมาเราพยายามเช็คนะร่างกายร่างกายนี่เป็นของหยาบนะเช็คด้วยว่าร่างกายของเราอะคอตกหลังโก่งไหมถ้าเราไม่รู้ร่างกายเราก็จะไม่รู้นามรู้ใจเลยนะมันพยายามหมั่นเห็นร่างกายร่างกายเป็นของหยาบมันไม่วิ่งหนีไปไหนหรอกที่ไม่เห็นร่างกายเพราะจิตมันไปง่วงไปเผลอมันก็เลยถูกบังไว้ไม่เห็นสังเกตกายดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลออกไปจิตที่เพ่งดูกายเพื่อให้ทันความคิดนึกปรุงแต่งดูกายไปเรื่อยๆเพื่อเป็นกุศโลบายในการให้มีสติงั้นเอากายมาเป็นฐานเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติในปัจจุบันหลงก็รู้เพ่งก็รู้หมั่นกลับมาทำไมสติเราไม่ดีเพราะเราไม่เพียรนั้นถ้าเพียรไม่พอเนี่ยครับจะเพลินเพลินในการหลับเพลินกับการเผลอเพลินในการง่วงเพลินในความคิดนั้นขณะที่รู้ทันกับอธิษฐานนั้นละความเพลินละทำให้มากทำให้บ่อยสติถึงจะเกิดทำไมเรายังจมกับอารมณ์อยู่เพราะเราไม่เพียรเราเพลินรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับตอนนี้ให้จิตระลึกลงที่ร่างกายร่างกายนี้หายใจเข้าหายใจออกบางครั้งเราเห็นร่างกายนั่งปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันว่ามีความปวดไหวๆอยู่ที่หลังบ้างที่ก้นบ้างบางทีเรารู้ร่างกายเราจะรู้ทันว่ามันง่วงเห็นใจง่วงเห็นใจสุขใจทุกข์เห็นกุศลอกุศลถ้าเราเห็นกายปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันใจที่คิดเราจะรู้ทันความรู้สึกที่เกิดที่กายที่ใจถ้าสติมีจะระลึกรู้สบายสบายตอนนี้เราจะมาเช็คจิตซิว่าสวดมนต์มันชั่วโมงนึงนั่งกรรมฐานประมาณชั่วโมงจิตเราเริ่มมีกำลังพอหรือยังเราจะมาย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายจิตเราไปเกิดที่ไหนให้รู้ทันว่าจิตไปเกิดที่ไหนจิตจะเร็วมากเรานึกถึงอะไรจิตไปอยู่ที่นั่นเรานึกถึงอดีตปุ๊บจิตไปอยู่เมื่อตอน5ปีที่แล้วเรานึกถึงบ้านจิตวิ่งไปที่บ้านทันทีจิตจะไวกว่าแสงจะเร็วมากมันจะพาเราไปตามภพภูมิต่างๆได้ด้วยพาเราไปเกิดเป็นนรกสวรรค์ได้อีกถึงหากมันจิตนี้สำคัญจะต้องรู้ไม่งั้นเราจะหลงกับภพนั้นเราจะย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากนะครับจิตทุกคนอยู่ที่หน้าผากนะไม่ได้อยู่ที่หลับไม่อยู่ที่หลงแล้วนะงั้นนึกถึงหน้าผากนึกถึงปุ๊บจิตจะวุบมาที่หน้าผากทันทีนึกถึงหน้าผากเอาจิตมาที่หูนะครับเอาจิตมาที่หูนึกถึงหูนะครับอยู่ที่หูนะอยู่ที่หูหูสองข้างเอาจิตมาที่ปลายจมูกมาที่ไหล่สองข้างหน้าอกสะดือหัวเข่าสองข้างพออาจารย์หมุนเร็วไปไหมสังเกตด้วยนะครับเอาจิตมาที่ฝ่าเท้าทำความรู้สึกนะจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยขยับฝ่ายนิ้วฝ่าเท้าเราขยับนะทำความรู้สึกจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้านะสังเกตนะจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าก็รู้อยู่ที่ฝ่าเท้าตอนนี้ย้ายจิตมาที่หัวเข่ามาที่สะดือที่หน้าอกเอาจิตทุกคนอยู่ที่หน้าอกนะรู้ว่าจิตอยู่ที่หน้าอกหน้าอกคืออารมณ์ที่จิตไปเกิดร่วมไปเกิดที่รูปจิตคือส่วนหนึ่งหน้าอกคือส่วนหนึ่งแต่จิตไปอาศัยหน้าอกเกิดให้รู้ทันอย่างนี้ต่อไปโกรธเกิดขึ้นจิตไปอาศัยความโกรธเกิดก็เป็นเราผู้โกรธเราจะรู้ทันแล้วเอาจิตออกจากความโกรธในการมาเห็นกายนั่งกายเดินเราก็ออกได้
มันเราสังเกตจิตที่เคลื่อนแล้วจิตที่ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ย้ายจิตกลับมาที่ร่างกายเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหลวมหลวมสบายสบายจิตเป็นคนรู้รู้สบายสบายหายใจเข้าลึกลึกลึกอีกลึกอีกให้หน้าอกขยายขึ้นมาให้ปอดให้กล้ามเนื้อหัวใจขยายขึ้นมาค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนคลายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหายใจเข้าลึกๆอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมีรูมีช่องว่างอีกนิดหนึ่งค้างไว้ก่อนครับคลายมาอันนี้ย้ายจิตมาที่มือทั้งสองข้างนะครับยกมือของเรามาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับมาหงายไว้เหนือหัวเข่าแล้วก็สังเกตเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูกำมือให้แน่นเกรงมือเกรงศอกไหล่หลังขาเกรงทั้งตัวเร้าความรู้สึก refresh ร่างกายขึ้นมาทั้งตัวเลยนะครับเกรงทั้งตัวเลยคลายมันอีกครั้งหนึ่งกำเกรงทั้งตัวเร้าความรู้สึกขึ้นมาบิดข้อมือไปทางซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมานะครับค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาลืมตาขึ้นมาอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านเลยนะครับที่มีโอกาสได้ร่วมกันฟังธรรม